ช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือก๋วยเตี๋ยวเป็นเมนูจานเดียวรับประทานง่ายและเป็นเมนูยอดฮิตของคนชอบกินเส้นวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำเมนูเส้นเล็กลูกซีอิ๊วกันค่ะวิธีทำใส่ซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำเชื่อมพริกน้ำส้มและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งเดือดปิดไฟแล้วเทส่วนผสมซีอิ๊วดำลงในภาชนะที่มีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กลวกสุกใส่น้ำมันกระเทียมเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้จัดเส้นเล็กคลุกซีอิ๊วใส่ภาชนะดูสิคะสีเข้มสวยน่ารับประทานเพราะใช้ซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือขวดนี้เป็นเคล็ดลับนั่นเองค่ะเสิร์ฟคู่กับกากหมูเจียวลูกชิ้นหมูและถั่วงอกกุ้งแห้งฝอยและถั่วลิสงบุกช่อขึ้นช่ายวางมะนาวผ่าซีกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเส้นเล็กคลุกซีอิ๊วซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือหมักบ่มโดยวิธีธรรมชาติ 100% ด้วยถั่วเหลืองคุณภาพเต็มเมล็ดสีน้ำตาลทองธรรมชาติใช้ปรุงอาหารให้มีสีเข้มและกลิ่นหอมเหมาะสำหรับอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือจะต้มผัดซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือขวดนี้ก็กลมกล่อมทุกหยดรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยแค่หยอดเบาๆค่ะ